นี้เราก็มีตัวบอร์ดขับมอเตอร์เมืองนนท์นะฮะแล้วก็มีตัวบอร์ดป๊อป32สำหรับทดสอบกับตัวบอร์ดขับมอเตอร์เมืองนนท์แล้วก็มีตัวมิเตอร์วัดกระแสนะฮะว่าตัวมอเตอร์ที่ใช้ GA 25GA เนี่ยเขาใช้กระแสเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ใช้แรงจ่ายไฟจากแบตเตอรี่3เซลล์นะฮะต่อผ่านตัวมิเตอร์วัดกระแสนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวลองเปิดตัวป๊อป32ก็จะเห็นว่าตัวมอเตอร์ 25GA เนี่ยก็สามารถขับได้นะฮะโดยกระแสที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1แอมป์นะฮะพอเราลองกดที่ตัวบอร์ดป๊อป32ให้เปลี่ยนทิศทางทันทีนะฮะก็จะเห็นว่าสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทันทีโดยไม่มีการตัดนะฮะอันนี้ความเร็วก็คือ 100% นะฮะเดี๋ยวทีนี้ก็จะมาลองเทสหนีบตัวมอเตอร์นะให้มอเตอร์กินกระแสสูงสุดนะฮะก็จะเปิดตัวบอร์ดป๊อป32นะตอนนี้มอเตอร์หมุนแล้วก็เดี๋ยวจะบีบแกนนะฮะทีนี้บีบแกนก็จะเห็นว่าใช้กระแสขึ้นไปประมาณ12แอมป์นะฮะซึ่งเป็นกระแสเต็มที่จะสังเกตเห็นว่าตัวบอร์ดขับมอเตอร์เมืองนนท์เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้นะฮะแล้วก็ไม่ตัดไปก่อนนะฮะตอนนี้ก็จะทดสอบด้วยตัวโหลดอิเล็กทรอนิกส์นะฮะตัวโหลดอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเซตกระแสได้นะฮะว่าจะให้ดึงกระแสเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็ต่อกับตัวขาออกของตัวบอร์ดขับมอเตอร์เมืองนนท์นะฮะแล้วก็ไฟที่เลี้ยงเนี่ยก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่3เซลล์นะฮะแล้วก็มีตัวมิเตอร์วัดกระแสฝั่งขาเข้านะฮะที่เข้าไปจ่ายตัวมอเตอร์นะฮะแล้วก็ทดสอบโดยให้วิ่งforward นะฮะก็คือติดอย่างเดียวนะฮะไฟสีเขียวติดอย่างเดียวทีนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีใช้ตัวเทมป์นะฮะวัดดูว่าตัวชิปเนี่ยมีความร้อนเท่าไหร่นะฮะวัดที่ด้านหลังเพราะว่าตัวไดของตัวชิปอันเนี้ยมันจะอยู่ที่ด้านหลังนะฮะความร้อนมันจะไปที่ด้านหลังนะฮะถ้าเป็นบนชิปเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อนนะฮะทีนี้การทดสอบผมก็จะเริ่มที่วัดที่1แอมป์ก่อนนะฮะกดสตาร์ทก็จะเห็นว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยก็จะตกไปอยู่ที่ 11.667 นะฮะโวลต์แล้วก็กระแสเนี่ยตอนนี้โหลดอยู่ที่1แอมป์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะว่าจะเริ่มตัดที่กี่แอมป์นะฮะตอนนี้2แอมป์นะฮะก็ยังทำงานได้อยู่นะฮะแล้วก็อุณหภูมิภายนอกอุณหภูมิที่อยู่ที่ชิปเนี่ยก็คือจะเป็น 32.8 องศานะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเริ่มร้อนขึ้นนะฮะเริ่มมีโหลดกระแสก็เริ่มร้อนขึ้นนะฮะเพิ่มเป็น3แอมป์นะฮะก็จะเห็นว่าก็ยังจ่ายกระแสได้นะฮะเพิ่มเป็น4แอมป์นะฮะแล้วก็ลองเพิ่มเป็น5แอมป์นะฮะสังเกตว่าตอนที่เราเพิ่มกระแสเข้าไปเนี่ยอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าอุณหภูมิขึ้นสูงสุดเนี่ยมันก็จะตัดนะฮะแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยที่มันเสถียรแล้วเนี่ยอุณหภูมิก็จะไม่เพิ่มต่อนะฮะลองเพิ่มเป็น6แอมป์นะฮะเพิ่มเป็น7แอมป์นะฮะเพิ่มเป็น8แอมป์นะฮะเพิ่มเป็น9แอมป์10แอมป์นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะทดสอบแค่ที่10แอมป์นะฮะเพราะว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์โหลดตัวนี้มันไม่สามารถที่จะจ่ายกระแสได้ดึงกระแสได้มากกว่านี้แล้วนะฮะตอนนี้ก็หยุดแล้วนะฮะ